แม่ที่บ้านมีขนมบ้างไหมฟิล์มกับฟิวอยากกินขนมใช่ค่ะแม่หมดแล้วสิพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวออกไปซื้อแล้วกันได้แม่งั้นฟิวกับฟิวขอออกไปซื้อขนมนะซื้อมาเผื่อแม่ด้วยนะได้ค่ะแม่พี่ฟิล์มไปซื้อขนมกันไประวังรถด้วยนะลูกค่ะที่แถวนี้มันทำเลดีจริงๆเลยซื้อว่าเก่งกำไรน่าจะได้หลายตังค์อยู่เก่งไว้น่าจะได้หลายล้านนะเนี่ยที่สวยจังเลยถ้าซื้อแปลงนี้ได้นะกำไรเยอะแน่เลยเนี่ยอยากได้จังเลยแม่อากาศก็ร้อนเดี๋ยวไปพักหาน้ำกินก่อนดีกว่าร้อนนั่งพักแถวนี้ก่อนแล้วกันพี่ฟิล์มไปซื้อขนมรอบนี้ซื้อมาเยอะๆเลยนะจะได้เก็บไว้ทานได้งั้นเดี๋ยวเราไปเลือกขนมกันไปพี่ฟิล์มเขามานั่งขอทานเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟิวพี่ฟิล์มเขาน่าสงสารเนาะแต่งตัวโซมมากเลยพี่ฟิล์มเอาตังค์ที่พวกเราอ่ะกำลังไปซื้อขนมเอามาให้พี่เขาไหมพี่ว่าไม่ดีหรอกฟิวดูหน้าตาเขาก็น่ากลัวนะแต่งตัวก็โซมฟิวพี่ว่าไม่ดีหรอกเขาดูไม่น่าไว้วางใจอ่ะพี่ว่าเรารีบไปซื้อขนมแล้วก็กลับบ้านกันก็ได้พี่ฟิวป้าแม่สวัสดีค่ะจ้าแล้วฟิวไปซื้อขนมกันไปสงสารพี่คนเมื่อกี้มากเลยซื้อขนมไปเผื่อพี่เขาดีกว่าปกติพี่ไม่เห็นฟิวกินขนมพวกนี้เลยน้องฟิวอยากลองเหรอพี่ฟิล์มโอเคอยากลองก็อยากลองพี่ฟิล์มแป๊บนึงมีไรฟิวน้องฟิวสงสารพี่เขาอ่ะก็พี่บอกแล้วไงว่าอย่ายุ่งกับเขาพอดีอ่ะน้องฟิวซื้อขนมกับน้ำเผื่อพี่เขาให้น้องฟิวให้พี่เขาหน่อยนะถ้าฟิวซื้อไม่พี่เขาแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรเอาไปให้พี่เขาก็ได้แต่หน้าพี่เขาอ่ะดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจอ่ะฟิวอย่าอยู่ใกล้มากนะไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มพี่คะหนูซื้อน้ำกับขนมมาฝากค่ะให้ใครเนี่ยให้พี่นั่นแหละค่ะให้พี่นี่เหรอใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยทำไมน้องใจดีอย่างนี้ครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่งั้นหนูกลับก่อนนะคะขอบคุณมากครับค่ะเด็กเห็นเรายังมีน้ำใจซื้อขนมมาฝากน้องก็น่ารักจริงๆพี่รู้สึกดีมากเลยอ่ะที่ให้น้ำกับขนมพี่เขาพี่เขาอ่ะจะได้อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อก็ดีแล้วฟิวโอเคพี่ว่ารีบกลับบ้านเถอะค่ะพี่ฟิล์มพี่ต้อยคะเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยจะต้องไปตามบอสนะคะเพราะว่าโบเนี่ยโทรหาบอสหลายครั้งมากเลยเขาไม่ยอมรับเลยอะค่ะเดี๋ยววันนี้โบรบกวนพี่ต้อยเป็นคนขับรถให้หน่อยนะคะได้ครับดูไปดูมาพี่ต้อยก็เหมือนต้อยหมวกแดงเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับพี่ต้อยโบว่าบอสเนี่ยต้องอยู่แถวๆนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยดูที่แถวนี้ไว้เหมือนว่าจะซื้อไปทำอะไรของแกสักอย่างนึงเนี่ยแหละอ๋อครับเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวแกอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ได้ครับโบว่าเดี๋ยวโบลองเดินดูดีกว่าค่ะได้ครับขอบคุณค่ะพี่ต้อยเดี๋ยวพี่ต้อยรอโบอยู่ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวโบลองโทรหาแกอีกรอบนึงแล้วก็เดินดูแถวนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวโบมาน้องคะพี่ขอถามนิดนึงค่ะค่ะน้องเห็นผู้ชายเซอร์ๆติดๆเดินแถวนี้บ้างไหมคะผู้ชายเซอร์ๆเหรอพี่ฟิลแถวนี้ก็มีผู้ชายเซอร์ๆเยอะแยะใช่พี่ฟิล์มเต็มซอยเลยใช่แป๊บนึงนะพี่มีรูปอยู่คนนี้เหรอพี่คนนี้ค่ะน้องเคยเห็นไหม
อ๋อน้องฟิวจำได้แล้วพี่ฟิล์มที่น้องฟิวเอาขนมกับน้ำไปให้พี่เขาไงอ๋อที่สภาพมันขอท่านะนะใช่พี่ฟิล์มคนนี้แหละน้องเห็นเขาเหรอคะใช่ค่ะเขาอยู่แถวไหนอะคะตรงหัวมุมตรงนี้พี่น่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นโอ้โหท่านน้องบอกว่ายิ่งเหมือนขอทานนี่ยิ่งชัดเลยค่ะเจ้านายพี่นั่นแหละฮะเจ้านายเจ้านายเนี่ยนะพี่แน่ใจเหรอพี่น้องคิดว่าอย่างนี้เป็นแฟนพี่เหรอคะไม่เจ้านายสิคะเจ้านายเจ้านายพี่เองค่ะเจ้านายนะคะน้องฟิวเนาะเป็นโจรหรือเปล่าพี่ไม่ใช่เป็นเจ้านายพี่จริงๆค่ะเขามาลองดูที่แถวนี้เขามีโปรเจกต์เยอะมากฟิล์มกับฟิวเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะพี่ลองเดินไปดูใช่ค่ะพี่จริงเหรอคะจริงค่ะลองเดินไปดูค่ะเผื่อเจอโอ้ขอบคุณมากนะคะค่ะพี่ฟิล์มคนรวยเขาแต่งตัวแบบนั้นหรอนั่นน่ะสิพี่ก็ยังไม่เคยเห็นคนรวยแต่งตัวแบบนี้เลยนะนี่เราสองคนเข้าใจพี่เขาผิดเหรอเนี่ยใช่พี่ฟิล์มแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฟิวอ่ะให้น้ำกับขนมให้เขาไปแล้วก็ดีแล้วล่ะฟิวงั้นพวกเรากลับบ้านกันไปบอสมานั่งทำอะไรตรงนี้บอสมาดูที่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่มีอะไรหรอกบอสวันหลังนะบอสจะไปไหนมาไหนบอสบอกหน่อยสิคะไม่ต้องห่วงบอสหรอกสภาพบอสแบบนี้ไม่มีใครทำอะไรบอสหรอกขนาดนั่งอยู่แป๊บเดียวเนี่ยยังมีเด็กๆขนมให้กินเลยเนี่ยเนี่ยเด็กไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยยังซื้อน้ำขนมมาฝากบอสเนี่ยโบไม่เคยซื้อให้บอสเลยนะเนี่ยอาบน้ำครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะคะบอสเดือนที่แล้วเดี๋ยวไอ้ขาบอสยังไม่ปิดเฮ้ยจอด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 ก่อนจอดก่อนได้ครับนายทำไมเหรอบอสนั่นไงเด็กสองคนนั้นน่ะที่ขนมบอสน่ะอ๋อที่โบเจอเมื่อกี้นี่ใช่ป่ะเจอแล้วเหรอใช่ก็เด็ก2คนนี่แหละบอกว่าบอสนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไม่งั้นโบก็ไปตามไม่ถูกหรอกเด็ก2คนนี้นิสัยดีมากเลยเอาขนมมาให้บอสเนี่ยสองคนนี้แหละน้องคะน้องคะพอดีว่าบอสของพี่อะค่ะบอกว่าน้อง2คนซื้อน้ำกับขนมให้บอสของพี่บอสของพี่ก็เลยอยากที่จะให้ทุนการศึกษากับน้องอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่พวกหนูอะให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะน้องรับไว้เถอะพี่รู้สึกว่าน้องใจดีมากนี่คือสินน้ำใจครับใช่ค่ะน้องควรจะได้รับสิ่งตอบแทนนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าน้องสองคนเรียนจบอยากที่จะทำงานเข้ามาทำงานกับบริษัทของบอสของเราได้เพราะว่าที่ทำงานของเราเยอะมากเลยใช่ไหมคะบอสใช่บอสรวยมากครับมีบริษัทหลายบริษัทมากเลยค่ะหรืออยากจะทำแบบอาสังหาก็ได้เป็น PR ก็ดีนะคะหรือว่าจะมาเทรดหุ้นก็ได้เลยจริงๆแล้วบอสพี่มีธุรกิจหลายสิ่งมากงั้นเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อเขาไว้แล้วกันเนาะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะพี่งั้นฟิล์มวิวขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก2คนนี้เป็นคนดีมากเลยน้องโบทำดีไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะบอสเดี๋ยวถ้าเรียนจบแล้วเราต้องซื้อตัวมาทำงานให้บริษัทเราเลยค่ะโอเคให้โบดูแลด้วยเรื่องนี้ได้เลยค่ะให้เงินเดือนเยอะๆเลยนะคะบอสได้เลยให้เยอะเลยให้สักแสนแสนห้าพอค่ะเพราะตอนนี้โบได้200,000เดี๋ยวจะได้เยอะกว่าโบให้เข้าโบไปเลยไม่เอาค่ะโบค่ะงั้นบอสขึ้นเงินเดือนให้โบเป็น300,000นะคะได้ฟิวพี่ขอโทษนะที่พี่มองเขาผิดไปพี่มองแต่ภายนอกไงเพราะเขาดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจแต่จริงๆแล้วเขาเป็นทั้งเจ้าของบริษัทแน่แถมจิตใจก็ดีเหมือนกันใช่พี่ฟิวไม่เป็นไรหรอกงั้นพวกเรากลับบ้านกันไปกันฟิวไป